บริเวณหาดทรายแก้วเนี่ยนะครับเวลามาเที่ยวเนี่ยก็จะมีตลาดเหมือนตลาดยามค่ำคืนนะครับเราสามารถไปเดินเล่นใกล้กับชายหาดเลยนะครับก็จะมีตลาดที่เขาขายเสื้อผ้าขายอาหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยในเรื่องของของกินขนมเนี่ยมีเยอะเลยนะครับถ้ามาเป็นครอบครัวพาเด็กๆมาเนี่ยก็จะมีขนมมีอาหารเนี่ยขายตลอดเส้นทางนะครับที่เราเดินจากหาดทรายแก้วเข้าไปแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อนะครับเป็น 7-Eleven อยู่ใกล้ๆด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมมาพักที่หาดทรายแก้วเนี่ยก็จะมีบรรยากาศของร้านอาหารมีการเล่นกระบองไฟนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ชอบความบันเทิงชอบความสนุกสนานยามค่ำคืนนะครับสำหรับอาหารเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะแนะนำนิดนึงนะครับถ้าคุณผู้ชมจะประหยัดสักนิดนึงเนี่ยก็เดินเข้ามาในตลาดนะครับอาหารก็จะถูกลงมานิดนึงนะครับในระดับราคาตั้งแต่60บาทไปจนถึงหลักร้อยเลยนะครับแต่ถ้าไปที่ชายหาดก็จะค่อนข้างราคาสูงนะครับคุณผู้ชมสามารถมาเลือกนะครับแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นรถพ่วงนะครับเป็นรถพ่วงเนี่ยราคาก็ไม่ถึงหลักร้อยนะครับยังสามารถซื้อทานได้นะครับตรงนี้ก็จะมีให้เรารับประทานเลือกรับประทานได้เลยนะครับเดินไปตามเส้นทางถนนจากหาดทรายแก้วเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ100เมตรนะครับก็จะมีตลาดให้เราเดินเลือกได้เลยนะครับเวลาเดินคุณผู้ชมก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบนเกาะเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าขับไปได้ทั่วเกาะเลยนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เยอะเลยในระหว่างเดินนะครับ